สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่พับข่าวครบประเด็นนะครับวันนี้วันอังคาร13กรกฎาคม2564อยู่เราสองคนเช่นเคยครับผมจามอนกิจสวภาดิครับดิชั้นเพนพันแลมหลวงนะคะวันนี้เราสองคนสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการพริ้วนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างอสมทและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยผ่านผ้าไทยมาแต่งผ้าไทยกันนะครับตามพระราชบัญญัติทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริงผิวครับค่ะสำหรับผ้าของผู้หญิงในวันนี้นะคะเป็นผ้าไหมค่ะคุณผู้ชมคะ,คะผ้าไหมที่ดิฉันสวมใส่อยู่นี้นะคะเป็นผ้าไหมา3าตะกอทอมือแล้วก็เป็นสีธรรมชาติด้วยนะคะคือสีธรรมชาติคือไม่ใช่สีเคมีนั่นเองนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งเป็นเดรสนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยงามเลยนะคะสีธรรมชาตินะคะแล้วก็นํามาแต่งเป็นเดรสสามารถที่จะนําไปออกงานรื่นเริงนะคะ,คะหรือว่าใช้ในงานวงคลต่างๆได้นะคะเก๋เลยแล้วก็ โบประดับแบบนี้ทําให้เสื้อผ้าดูหวานขึ้นด้วยนะคะครับผมส่วนของผู้ชายนี่ผมวันนี้มาแนวเป็นแจ็คเก็ตใช่ค่ะเสื้อแจ็คเก็ตะะทั้งชุดเลยนะคะอยากจะให้ดูรายละเอียดของชุดของจามรน,นะคะวันนี้แบบหล่อจริงหล่อจังนะคะเพราะว่า <c oughs> ชุดของจามรเน,นี่ยนะคะเป็นผ้าไหมที่มาจากอําเภอปักธงชยัยทั้งชุดเลยนะคะคเป็นชาวบ้านที่เขามีการทอกัน,นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผ้าไหมเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มทอผ้าของอำเภอปักธงชยัยจากจังหวัดนครราชสีมา ตัวเสื้อคุณผู้ชมเป็นไหมสี่เส้นนะคะแล้วก็แต่งด้วยผ้าไหมาสายฝนนะคะนี่นะคะผ้าไหมาสายฝนอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะคล้ายๆกับลายกระรอกนะคะแล้วก็ทั้งสร้างความสนุกสนานของผ้าด้วยการ ปักพึ่งนะคะเป็นฝูงเลยนะคะออพึ่งนี่บินกันทําให้ผ้าดูมีความสนุกนะคะแล้วก็นี่แหะค่ะเห็นไหมส่วนกางเกงนี่อยากจะให้ดูกางเกงด้วยนะคะไม่ธรรมดาค่ะคถ้าซูมมาดูใกล้ๆแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ากางเกงมีลายดินทองผสมผสานอยู่ด้วยนะคะนี่แหะค่ะเห็นไหมคะก็เป็นการทอผ้าแล้วก็สอดดินเข้าไปด้วยนะเ,ออเป็นผ้าใหม่ทั้งชุดแล้วก็แต่งเป็นแจ็คเก็ตสมาร์ทสมาร์ทเท่ๆนะคะ<อ>ต้องขอบคุณโฟล์วแบนนะคะแล้วก็ร้อยฟ หมไทยด้วยสําหรับชุดของเราสองคนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะสแกน QR code นะคะสนใจเนี่ยดูด้านล่างนะคะซึ่งเป็นซีพอตของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าโต๊ะข่าวที่เราที่เรานั่งอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวทางทีมงานจะซีอูเข้าไปให้เห็นนี่นะคะ QR code เข้าไปติดตามสินค้าอุดหนุนคนไทยด้วยกันได้อ,อีกช่องทางหนึ่งนะคะครับ